Flex Space อยู่ที่ใช่ไปที่ชอบวันนี้นะครับพามาดูการรีโนเวทบ้านที่ Make Over บ้านโครงสร้างเก่าแบบไทยๆให้กลายเป็นบ้านโมเดิร์นที่มีอัตลักษณ์แบบ British Contempt ขึ้นมารีโนเวทภายในทั้งหลังปรับทุกซอกทุกมุมไม่เหลือเขาเดิมแถมเจ้าของบ้านที่เป็นคุณหมอเนี่ยก็ไม่ค่อยมีเวลาแต่งานก็ออกมาเป๊ะทั้งดีไซน์และก็ไทม์ไลน์บอกเลยว่างานราบรื่นได้ทั้งนักออกแบบรู้โจทย์แล้วก็ผู้รับเหมารู้ใจเรื่องราวจะเป็นยังไงมายังไงตามมาสเปควันนี้มาเจอเจ้าของบ้านแล้วครับชื่อคุณพศกับคุณบีมเป็นคุณหมอทั้งคู่ไม่น่าเชื่อเห็นไหมผมดูแบบโทนบ้านที่เขาส่งให้ดูก่อนเลยใส่สีนี้มาตรงกันเลยฉะนั้นคุณพศคุณบีมเป็นหมอด้วยมีคลินิกเป็นของตัวเองด้วยใช่ค่ะชื่อว่าอะไรนะวอสซัมคลินิกแล้วก็เบลเอสเซอร์จูรี่กับแฮร์เซ็นเตอร์ค่ะมีทั้งหมด5สาขาค่ะซึ่งจริงๆแล้วคลินิกก็คือทำโทนคล้ายๆอย่างนี้เหมือนที่บ้านป่ะด้วยค่ะเริ่มก่อนเลยแล้วกันว่าบ้านสักหลังที่เราจะซื้อมาเป็นที่ที่ใช่ของเราเองอย่างเงี้ยรีโนเวทจริงๆแล้วรีโนเวททั้งหลังก็ได้ข้างนอกข้างในแต่อันเนี้ยเหมือนข้างนอกเราจะเปลี่ยนน้อยให้ยังเป็นโครงสร้างของบ้านเดิมของโครงการเงี้ยทำไมเราถึงเลือกเปลี่ยนรีโนเวทข้างในซะส่วนใหญ่ก็อันดับแรกก่อนเลยก็มาดูจากไลฟ์สไตล์ก่อนนะคะเพราะว่าคือส่วนใหญ่พวกเราก็ใช้ชีวิตในบ้านแหละอาจจะแบบตอนเช้าไปดูสวนนิดหน่อยอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าให้พื้นที่เต็มๆในบ้านเนี่ยประมาณสัก 80% ละกันแล้วก็ข้างนอกเนี่ยสัก 20% ก็พอแล้วแล้วจริงๆแบบโครงสร้างเดิมมันก็ยังดูค่อนข้างโอเคค่ะแนวที่เราจะเลือกล่ะ British Contempt ใครเป็นคนชอบแนวเนี้ยทำไมคนถึงชอบแนวเนี้ยให้พี่เป๊กขายเป็นความชอบของใครที่ว่าน่าจะเป็นความชอบของบีมแน่นอนถูกต้องเลยครับดูทรงแล้วคุณหมอพจน์อาจจะมีปากมีเสียงน้อยในบ้านก็ประมาณนั้นพี่จริงๆต้องเล่าให้ฟังว่าเราสองคนเป็นหมอแบบศัลยกรรมตกแต่งทั้งคู่ซึ่งมันมีผลมากเลยเนาะกับเรื่องของการที่เราอยู่ในชีวิตประจำวันอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเวลาที่เราทำผ่าตัดให้กับคนไข้อ่ะเราอยากจะมอบความสวยให้เขาแบบร่วมสมัยเหมือนกันซึ่งสุดท้ายมันก็มาจบกับในเรื่องของการดีไซน์ในบ้านด้วยเพราะว่าบ้านมันก็คือตัวตนของเราอะค่ะพี่แต่ทีนี้เราก็เป็นคนรุ่นใหม่แบบคลองเรื่องทั้งบ้านอะไรเงี้ยก็คิดว่าไม่ใช่ค่ะสุดท้ายก็เลยมาจบตรงที่แบบมันมีความเป็น British Contempt ให้แบบมันดูสบายตาอยู่ได้ทุกวันแต่ว่ามันก็เป็นความเรียบง่ายที่แบบร่วมสมัยแล้วก็แบบสามารถที่จะอยู่สิ่งนี้ไปได้ยาวๆแล้วเรามีสิทธิ์มีเสียงเรามีส่วนร่วมอะไรบ้างในการแนวนี้โอเคเขาชอบมาแล้วแล้วเราฟอลโล่ยังไงบ้างผมก็จะดูในแง่แบบฟังก์ชันเป็นหลักการใช้งานเนี่ยอย่างเช่นแบบว่าที่บีมบอกว่าแบบเราส่วนใหญ่เราใช้ชีวิตอยู่ในบ้านอย่างเงี้ยผมก็จะดูว่าฟังก์ชันเนี่ยมันก็ต้องล้อกันไปเพราะเราอยู่ในบ้านเป็นหลักสำคัญก็คือเราจะเลือกอินทีเรียยังไงมาให้เหมาะสมหรือผู้รับเหมาคนไหนตอบโจทย์แล้วไม่มีปัญหากับผู้รับเหมาใครเป็นคนเลือกแล้ววิธีเลือกคือยังไงจริงๆพวกบีมเลือกดีไซเนอร์ก่อนอยากได้คนที่เข้าใจเราจริงๆทำให้ภาพที่อยู่ในหัวของเราอะออกมาเสกออกมาเป็นความเป็นจริงให้ได้ค่ะแล้วก็โชคดีมากที่แบบก็มีน้องชายตัวเองเนี่ยแหละเป็นดีไซเนอร์เองเลยน้องชายแบบเป็นญาติกันมาแท้ๆหรือน้องชายแท้ๆครอบตามๆกันมาเป็นญาติประมาณนั้นเติบโตมาด้วยกันหรือเถียงฉันไม่ได้ประมาณนั้นก็ด้วยไม่ใช่เราก็บอกน้องว่าอยากได้ผู้รับเหมาที่เก่งแล้วก็ดีแล้วก็เราทำงานด้วยความสบายใจเพราะจริงๆเราสองคนแบบไม่ค่อยมีเวลามาดูหรอกแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยจากประสบการณ์ที่ผ่านมาแบบรีโนเวทคลินิกมา 4-5 ที่เจอเพนพอยท์ที่แบบหนักมากเลยคือเรื่องของผู้รับเหมาเจอปัญหาหน้างานเขาไม่สามารถแก้ให้เราได้หรือเรื่องของไทม์ไลน์เรื่องของการคุมคอสต่างๆอะไรเงี้ยครับก็เลยเป็นที่มาว่าแบบเราก็อยากได้ผู้รับเหมาที่แบบเราทำงานด้วยแล้วสบายใจแล้วก็ตอบโจทย์ของเราได้จริงเขาทำงานได้อย่างลงตัวทั้งเจ้าของบ้านสถาปนิกแล้วก็ผู้รับเหมาแล้วก็ตรงตามไทม์ไลน์ด้วยประมาณ15เดือนเสร็จเรียบร้อยแบบนี้ถูกใจหรือไม่มีว่า over expectation นะคะคือเกินความคาดหมายดีไซน์ได้คือตื่นมาทุกวันเนี่ยเรามีความสุขอ่ะก็ได้เห็นเหมือนแบบจากในหัวของเรามันออกมาสู่ความเป็นจริงและที่สำคัญที่เขาชอบมากๆก็คือเรื่องของฟังก์ชันด้วยฟังก์ชันก็ได้ดีไซน์ก็ได้มันก็เลยแบบเป็นแบบเกินความคาดหมายมากๆก็จริงเรียกได้ว่าลงตัวกันหมดมากๆเดี๋ยวจะแวะไปคุยกับผู้รับเหมาแล้วก็อินทีเรียดูว่าเขารังสรรค์ยังไงให้เกิดความสุขของเจ้าของบ้านแบบนี้โอ้โหกำเชียร์เยอะมากโอ้โหเข่งกว่าโครงการ200ล้านเลยเนี่ยแหมจะว่าเจ้าของบ้านเก่งแล้วโอ้ยเราน่าจะเก่งกว่าหนักปกติถนัดแต่อยู่ในไซส์ไม่ต้องเกรงครับนี่คือผู้รับเหมา
แล้วก็สถาปนิกนะครับอะไรอะไรนะบริษัทอะไรออกแบบอะไรออกแบบอย่างนี้เลยเหรออะไรอินเทเลียสตูดิโอซึ่งจริงความหมายมันคืออะไรมันคือการอะไลเมนต์นั่นแหละเวลาเราทำมันรีเลทกันทุกอย่างมันก็มีอะไรหมดใช่แล้วก็จริงๆเราก็อยากจะติดเล่นนิดๆให้มันมีความสนุกหน่อยให้คนถามไม่เล่นฉะนั้นเมื่อกี้จริงใช่ไหมอะไรบริษัทอะไรออกแบบอะไรอย่างนี้ไม่น่าเชื่อคิดตรงกันเหมือนดูเขาเก็บพี่ๆเอามาให้บ้านนี้อะไรเขาเก็บอะไรฮะอะไรเป็นคนประเภทเดียวกันและอะไรอะไรก็มาจากข้าวนะคุณแม่เหมือนทางนี้ผู้รับเหมาก็จะมาอัตลักษณ์ทุกอย่างทุกงานของเราต้องมีอัตลักษณ์ประมาณนั้นอ่ะอยากรู้ว่าทำไมถึงเลือกผู้รับเหมาอัตลักษณ์มาร่วมกันทำงานในบ้านนี้จากพื้นที่ที่เราเข้ามาดูวันแรกเลยบ้านหลังนี้มันเป็นบ้านหลังบ้านเก่านะครับก็จะมีเรื่องของโครงสร้างอะไรต่างๆซึ่งจริงๆอย่างประสบการณ์ของเราเรารู้อยู่แล้วว่าเวลาเราจะรีโนเวทบ้านหลังนึงมีหลายปาร์ตี้มากๆซึ่งหลายเรื่องงานมากๆมาดูกันฮะคุณผู้ชมนี่คือสเปคนะเรามาดูสเปคในเรื่องของบ้านรีโนเวทกันนะในวันนี้นะปลายทางที่เราต้องการเราต้องการบ้านที่สวยดูใหม่เนาะระหว่างทางตรงนั้นอ่ะมันจะเป็นจะต้องมีเรื่องของงานระบบการใช้งานจริงอะไรต่างๆเราก็ต้องการผู้รับเหมาที่เรามีองค์ความรู้อ่ะค่อนข้างที่จะครบถ้วนและจัดการปัญหาให้เราได้ได้มาคุยกับทางคุณเอ็มเนาะจริงๆเราเคยร่วมงานกันนะครับแล้วก็รู้เห็นถึงโปรแฟนนั่นแหละทางอัตลักษณ์มีความโปรเฟชชั่นอลแก้ปัญหาได้ตรงจุดในขององค์ความรู้ร่วมกันถ้าเรารู้ข่าวมาว่าทางอัตลักษณ์เนี่ยจริงๆก็ทำบ้านเซเลบดาราก็หลายบ้านแล้วเหมือนกันเขามาเล่าให้ฟังว่าอยากจะให้มาบ้านนี้จังเลยเพราะว่าการทำงานมันราบรื่นไหลลื่นมากๆอ่ะคือไม่ว่าจะเป็นการทำงานกับสถาปนิกอินเทอร์เนียหรือว่าทำงานกับเจ้าของบ้านเลยอยากจะมาดูคอมบิเนชันของการทำงานในบ้านหลังนี้ว่าทำงานยังไงความยากความท้าทายของบ้านรีโนเวทในมุมของอินเทอร์เนียกับผู้รับเหมาเป็นยังไงบ้างถ้าการทำบ้านจริงๆเราจะมีเรื่องของโจทย์เนาะการใช้งานของเขาเนี่ยเขาจะใช้อยู่ทุกวันซึ่งมันจะมีโจทย์แต่ละที่หรือแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันเลยเป็นบ้านเก่าด้วยซึ่งโครงเดิมเขาเป็นอย่างนั้นมาอยู่แล้วอีกก็จะมีคอนดิชันเพิ่มขึ้นมาอีกว่าเราจะจัดการยังไงให้มันคุ้มค่าหนึ่งเลยคือเราพยายามจะเก็บของเก่าให้ได้มากหน่อยแล้วก็พยายามที่จะแต่งเติมอะไรเข้าไปแล้วมันรู้สึกว่ามันไม่ได้ทำอะไรมันเกินโอเวอร์บัดเจ็ตเกินไปแล้วก็พยายามที่จะออกแบบฟังก์ชันยังไงให้มันใช้งานได้กับทุกคนในบ้านแฮปปี้ฉะนั้นก็นี่แหละวัดทำไรก็ต้องตรงเป๊ะก็ต้องมาสู่ทางผู้รับเหมาแล้วว่าความท้าทายแบบนี้จะทำยังไงให้ดีไซน์ตรงทำไรตรงจริงๆความยากของงานรีโนเวทมันยากในการปรับพื้นฐานโครงสร้างของบ้านเพื่อก่อนงานตกแต่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องท่อถังแซดงานสุขาภิบาลต่างๆหรืองานไฟฟ้าต่างๆของบ้านเก่าเนี่ยเป็นเรื่องที่เราต้องกลับมาจัดการทุกอย่างหมดเลยซึ่งในทุกครั้งที่เราทำงานเราก็จะเชิญเจ้าของบ้านเข้ามาตรวจงานกันเรามีผู้ควบคุมงานที่ดูแลและตรวจสอบทุกขั้นตอนเพื่อความชัดเจนร่วมกับทางดีไซเนอร์ด้วยมันก็เลยจบทีละสเต็ปทีละสเต็ปการแก้ระบบแต่ระบบเนี่ยคือต้องอยู่ระยะยาวนะไม่ใช่กลับมาเมนเทนแนนซ์อีกอันนั้นก็คือเป็นปัญหาของเราด้วยผู้รับเหมาหลายๆหรือบางทีวางเกมว่าเราวางเกมไว้ไหมที่เราต้องกลับมาทำทีหลังจะวางอะไรครับเหมือนป้ายยาปุ๊บแล้วทิ้งไว้อะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเราทำแบบนั้นนะครับปัญหาคือว่า15เดือนนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ซึ่งมันเกิดจากความละเลยอ่ะแต่พวกเราอัตลักษณ์เองเราอยากทำให้ทุกขั้นตอนมันจบจริงๆแล้วเวลาอยู่ไปแล้วครับก็จะอยู่ได้ยาวๆอันนี้ก็มาในเรื่องดีไซน์ก่อนโจทย์ที่เราได้รับจากเจ้าของบ้านก็คือสเปเชียลไปหน่อยทาง British Content อย่างเงี้ยเราจะมีเอลิเมนต์พิเศษอะไรที่เราออกแบบมาให้ตอบโจทย์เจ้าของบ้านบ้างอย่างโอนเนอร์อย่างเจบีนเนี่ยเขาก็จะมีภาพที่เขาชอบเนี่ยค่อนข้างชัดมาตั้งแต่แรกดีไซเนอร์จะทำงานที่ง่ายมากใช่ทีนี้สิ่งที่เราทำกับบ้านหลังนี้แล้วก็คือแอดเติมขึ้นไปถ้ามันเหมาะสมแล้วมัน make sense เนี่ย มันซื้อกันอยู่แล้วครับดีไซน์บ้านหลังเนี้ยคือเราไม่อยากทำให้มันเป็นบ้านคลาสสิกที่เป็นคลาสสิกจ๋าคิดในดีเทลที่จะมีความแบบติดสนุกนิดๆหน่อยๆนั้นวิธีการดีไซน์เรื่องของ alignment ความเป็นกรอบแทนที่จะไปอยู่ที่แบบเป็นกรอบตัวหน้าบานแล้วก็พยายามจะออกนอกกรอบมันนิดนึงนะครับก็คุยกันในทีมปรึกษากันว่าแค่บรรยากาศการเข้ามาอยู่เนี่ยมันเกิดขึ้นเรารู้สึกจริงไม่ใช่แค่ตาเห็นมันเป็นลักษณะแล้วส่งโจทย์ต่อผู้รับเหมา element อะไรที่มันได้มาบ้างคืออย่างที่คุณสันว่ามันเปลี่ยนจุดการใช้งานหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นตัวความคุ้นชินของทีมช่างอ่ะจะค่อนข้างถูกเปลี่ยนไปเยอะพอสมควรมันกลายเป็นว่าทีมงานเรามีคุณโอมกับคุณอ้ํานะที่เป็นทีมงานควบคุมงานที่นี่เขาก็จะต้องมาเหมือนวางแผนการติดตั้งทั้งหมดอ่ะเขาขึ้นภาพ3มิติทั้งหมดก่อนนะครับแล้วก็เช็คจริงๆว่าวัสดุแต่ละตัวเวลาที่มันอินสตอลเข้าไปแล้วเจอกันน่ะมันจะเกิดเอฟเฟคอะไรขึ้นบ้างแม้กระทั่งเรื่องของการขึ้นงานม็อกอัพชิ้นงานก่อนเพื่อจะเอามาเทสไม่ว่าจะไลติ้งไม่ว่าจะระนาบผนังต่างๆมันทําให้เราต้องเทสทดลองหลายๆอย่างเราก็จะมาคอนเฟิร์มกับดีไซเนอร์อีกว่ามันใช่อย่างที่เขาอยากได้ไหมพอมันได้อันเนี้ยเราถึงค่อยอินสตอลทุกอย่างกลับเข้าไปอย่างที่มันควรจะเป็นฉะนั้นไปโฮมทัวร์ครับเอาละครับเข้ามานะครับโซนแรกของตัวบ้านที่นี่รีโนเวทเนี่ยนึกว่าบ้านใหม่ซึ่งของเดิมคงไม่ใช่อย่างนี้มีการปรับเปลี่ยนยังไงบ้าง before and after ยังไงบ้างตรงนี้เปิดประตูเข้ามา
ราจะเป็นโถงใหญ่ๆเลยฮะเชื่อมไปถึงทุกจุดเลยนะครับทีนี้จริงๆเราต้องการจะกั้นซีเควนซ์ของบ้านก่อนละกันนะครับก็เราอยากจะแบ่งบ้านหลังนี้ให้มันมีทั้งส่วนไพรเวทเนาะแล้วก็ส่วนที่เป็นรับแขกเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องกั้นเป็นสเปซ1สเปซขึ้นมาก่อนเพื่อที่จะแยกว่าโอเคถ้าเป็นแขกมาให้เชิญทางฝั่งนี้นะเป็นที่มาที่ว่าเราจะต้องกั้นโฟเยขึ้นมาก่อนจัดเก็บของเก็บรองเท้าใช่แต่ว่ามีดีไซน์ที่มันโดนหน่อยซึ่งเราจะเห็นว่าไหนโมเดิร์นคอนเทมพอรารีนี่มันลักชัวรี่เพิ่งมาชัดๆ มาปุ๊บโอ้แกลนด้วยหินอ่อนเลยครับอันนี้จริงๆเราก็ยังใช้วัสดุแพงแหละเพราะสุดท้ายแล้วบ้านมันก็คือบ้านลักชัวรี่นะครับแต่ว่าเราจะเปลี่ยนวิธีการทำยังไงให้มันน่าสนใจขึ้นแทนที่เอาขึ้นผนังแล้วก็ลงมาที่พื้นแทนดีไซน์ส่วนที่เป็นผนังเนี่ยให้มันค่อนข้างที่จะเรียบนิดนึงเพื่อให้พื้นมันเด่นแล้วก็เรียกจัดซีเควนซ์ของมุมมองใหม่แต่คราวนี้ไปดีเทลของรับเหมาบ้างอะไรบ้างที่รับโจทย์จากสถาปนิกแล้วมันยากมากในโซนนี้อ่ะเล่นหินอ่อนที่พื้นหินที่ตีนตู้งานสแตนเลสมือจับเครื่องกลมพวกนี้ที่อันเบอร์เริ่มเลยแล้วทำยังไงให้มันแข็งแรงอยู่กับตู้หน้าบ้านรวมถึงคิ้วตัวสแตนเลสต่างๆที่อยู่กับลูกฟักสีพ่นสีขาวครับผมครับรวมถึงการปูพื้นที่อ่ะหินอ่อนแต่เส้นสีดำเส้นนี้เส้นนี้เป็นหินเทียมเราต้องปูให้ระดับระนาบมันเสมอกันโดยที่ไม่สะดุดไม่มีสะดุดใช่ครับอันนี้คือความยากอันนี้คือความยากพวกเนี่ยสิ่งต่างๆที่แบบขอบอย่างเงี้ยอยู่ดีเรามีลูกฟักมาให้มันเชื่อมโยงเป็นกริดเดียวกันแต่ตรงนี้ขึ้นมามันก็ต้องมีงานดีเทลตรงนี้หน่อยมันเป็นงานคัสตอมครับพี่เป๊กเพราะจริงๆตัวดีเทลมือจับเครื่องวงกลมแบบนี้เราใช้ทั้งบ้านเรื่องของดีไซน์จริงอย่างงานที่เป็นงานคอนเทนต์มันมาคู่กับงานคิ้วบัวนะครับซึ่งจริงอย่างปกติเราทำงานคิ้วบัวเราอาจจะมีการล้อมกรอบให้มันจบงานง่ายแต่ว่าจริงๆเราอยากจะให้มันมีความแบบเซอร์ไพรส์นิดนึงที่บอกคือเราอยากให้มันมีความสนุกเราก็คิดว่าจริงๆถ้าเกิดว่าบัวมันสามารถที่จะทำให้มันเป็นผืนใหญ่ได้อย่างเรื่องของการทำงานจริงเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของการขบของตัวบัวเป็นปัญหาละกันที่ปกติเขาไม่ค่อยทำกันนะครับเราก็เลยลองคุยกับทางโรว่าจริงๆถ้าผมอยากได้อย่างเงี้ยมันทำยังไงได้บ้างดีไซน์คอนเทมที่ต้องมีบัวแล้วอะถ้าสังเกตมันจะเปิดถ้าเปิดมามันจะติดไม่ติดรอดเลิร์นนิ่งกันแล้วก็พูดคุยกันสักพักว่าโอเคผมมีบางอย่างที่สามารถจัดการเรื่องนี้ได้แล้วก็นำเสนอไปแล้วทางดีไซเนอร์ก็ตอบสนองเรามาที่แบบทำงานด้วยความเข้าใจกันถ้าพี่ทำได้พี่ทำดีเทลทางผู้รับเหมาก็เก็บเกือบทุกอย่างเนี่ยตัวแทร็กไลท์อะที่มาปุ๊บก็ไหลไปพร้อมกับเส้นข้างล่างแล้วก็มาพร้อมกับตัวบัวรอบๆผมแชร์อย่างนี้แล้วกันว่าจริงๆอย่างการทำงานผู้รับเหมาที่ไม่ปฏิเสธงานแล้วกันยังไม่ต้องรับปากก็ได้แต่คุณทำการบ้านมาก่อนว่ามันทำได้จริงไหมหรือถ้าทำไม่ได้เหตุผลอะไรเรามาคุยกัน อันนี้คือข้อดีเพราะของจริงจริงเดี๋ยวจะมีพร็อพที่เป็นสตรัคเจอร์แล้วก็คอนโซลตั้งเพิ่มอีกเพื่อให้ถุงทางเข้าบ้านมันแกลงห้องแรกนะเป็นโฟเยต้อนรับ ยังมีดีเทลขนาดนี้ไปห้องต่อไปเป็นคอมมอนแอเรียเลยฮะครับผมเชิญฮะก็แบ่งเซกชันเนาะทางฝั่งนี้จะเป็นพับลิกฝั่งนู้นจะเป็นไพรเวทเลยเพราะว่าเราบอกแล้วว่าในบ้านที่มีพื้นที่จำกัดแต่มี4ห้องนอนฉะนั้นโอ้โหมันต้องจัดสรรยังไงนะให้ตอบโจทย์กับเจ้าของบ้านทุกคนจริงๆอย่างพาร์ทที่เป็นพาร์ทดีไซน์เรื่องของสไตลิ่งกันการอยู่ทีมเราจะมีหลายดีไซเนอร์หลายคนจะมีแฟนผมด้วยชื่อมุกนะครับแล้วก็มีน้องๆในทีมอีก 2-3 คนจริงอย่างภาพรวมของตัวบ้านนะครับเราคิดว่ามันควรจะต้องเป็นคอนเทมมาแหละแต่ว่าเราไม่อยากจะใช้เป็นคัลเลอร์สกีมที่มันแล้วขาวๆแล้วกันคิดว่ามันจะต้องคลีนอยู่ด้วยแต่ว่าอยากจะโทนดาวน์มันให้มันรู้สึกอุ่นนะเพราะฉะนั้นสีพ่นต่างๆหรือสีฝ้าเนี่ยเราควรจะพยายามที่จะปรับให้มันเข้มลงนิดนึงให้มันรับกระแสเราก็คิดว่าโอเคภาพรวมของส่วนที่เป็นพับบิกเนี่ยเราอยากจะคีปภาพลักษณ์แบบนี้ซึ่งสีเนี่ยก็จะลิงก์กันไปหมดของส่วนกลางส่วนห้องนอนแต่ละห้องเนี่ยก็จะแยกอารมณ์ไปแหละ living room ต้อนรับด้วยความมินิมอลหมดเลยนิ่งๆคือแบบคลีนๆแต่ถ้าจะสะดุดในบางอย่างก็อาจจะเป็นเรื่องของตัวหินอ่อนก็อย่างที่บอกไปคือเราพยายามที่จะหลีกเลี่ยงการใช้หินขึ้นที่ผนังคีปความคลีนของบ้านเอาไว้เราก็จะใช้ชนิดเดียวกับตัวโฟเย่เนาะคือเราจะพยายามรีเลทอารมณ์มาไม่ให้มันต่างกันเกินไปลดความเด่นชัดของมันให้มันมาอยู่แค่ตรงตู้ทีวีแทนและในมุมของผู้รับเหมาแหละที่คิดว่ายากสุดๆในโซนนี้ตามตำแหน่งคิ้วบัวที่วิ่งกับบัวพื้นคิ้วและไม้รอนที่รอนวิ่งลงมา รวมถึงการแบ่งพอร์ชั่นของกรอบทีวีที่แบ่ง2ช่องแล้วต้องการติดทีวีอยู่เซ็นเตอร์สิ่งเหล่านี้ครับเราตีลายเราเคลียร์แบบตามหน้างานจริงพื้นที่จริงมันเกิดจากภาพสามมิติ 3D ที่เราเริ่มขึ้นงานกันมาก่อนแล้วเราก็เอามาจัดเรียง alignment ก่อนที่จะติดตั้งจริงๆว่ามันได้อย่างที่เขาต้องการไหมแล้วก็เข้ามายันตัวพื้นที่เป็นก้านปลาถ้าจะไม่ให้มีปัญหาในการปูพื้นเนี่ยนอกจาก 3D มาก่อนแล้วครับเราต้องมาปูเองก่อนเลยเหรอจริงๆผมทำ dry layout แล้วกันคือผมมาแกะทุกกล่องมากองแล้วจัดเรียงหมวดหมู่ของโทนเอาเรียงกันที่ก็ขยับซ้ายขยับขวาจนกว่ามันจะสมูททั้งผืนแล้วทำไงให้พี่ซีมันดูรู้สึกว่าเฮ้ยมันดูแพงจังอะเวอร์ไปใครบังคับให้คุณทำ
เราอยากให้เจ้าของบ้านหรือดีไซเนอร์เขาอยู่กับบ้านที่เราบรรจงและเมียดละไมทำมันจริงๆทำบ้านเพื่ออยากให้เขาอยู่แบบมีความสุขเฮ้ยนี่คือความใส่ใจของผู้รับเหมานะไปครับตอนนี้ living room ไป dining room ตอนนี้ก็จะผ่านซุ้มโค้งจริงๆอย่างส่วนที่เป็นตรงนี้เราต้องการที่จะแยกแบ่งสัดส่วนนะฮะแบ่งสัดส่วนแล้วกันส่วนที่เป็นนั่งเล่นส่วนที่เป็นกินข้าวเวลาเราออกแบบงานที่เป็นคอนเทมต์อ่ะเราจะมีเรื่องของการเบรกไลน์การแบ่งกิจต่างๆอยู่แล้วซึ่งจริงๆตัวซุ้มเนี้ยมันก็จะช่วยเบรกในเรื่องของอารมณ์จะมีตู้อะไรต่างๆหรือจะเป็นแนวผนังที่จะต้องจบก่อนแล้วก็ยังมีอย่างจะมีอย่างเรื่องพวกบานประตูทางเข้าห้องน้ำเราพยายามที่จะปิดให้มันเนียนไปกับตัวผนังตกแต่งไปนะฮะอย่างตัวคิ้วบัวที่มันจะวิ่งต่อกันเราก็พยายามจะหลีกเลี่ยงความสนใจคือเราให้มันรู้สึกว่ามันไม่ใช่ประตูคือทำเป็นกรอบเชื่อมกันต่อไปอะไรเงี้ยแต่ว่าเราอยากจะเพิ่มความมันเนี้ยอย่างที่บอกว่าเราต้องการให้มันมีความสนุกในมุมผู้ออกแบบก็หาเรื่องให้เราก็ต้องหาทำแล้วเจ้าตัวปัญหามันคือตัวนี้ครับพี่เป๊กรอนประตูที่มันจะพอดีไหมมันต้องมาจบตรงนี้แต่มันต้องไม่เบียดแสเลนหรือไม่รอนนะตอนที่ปิดอ่ะมันต้องปิดสนิทพอดีไม่มีช่องว่างรอยต่อห่างไปเยอะอันนี้เป็นโจทย์ที่ยากเราก็เลยต้องหาฟิตติ้งทุกอย่างให้มันดูมันลงตัวแล้วใช่ครับตั้งแต่บานพับประตูกรอนหรือการทดระยะผนังเพื่อให้เกิดความพอดีของแกลบช่องนี้ดีไซเนอร์ก็ขยันตั้งโจทย์ผู้รับเหมาขยันทำในมุมนี้แพนทรีกับโซนครัวและเชื่อมโยงไปครัวไทยด้วยตรงนี้พื้นที่สเปซที่เราทำมาทั้งหมดนะส่วนที่เป็นส่วนพับปิกเราจะใช้เป็นโทนสีสว่างทั้งหมดเลยเพราะว่าเรายังอยากจะให้มันมีจุดเด่นที่มันเป็นเอ็กเซนต์สีดำป๊อปขึ้นมาหน่อยนะครับซึ่งตัวไซซิ่งของตัวไอแลนด์เนี่ยก็อยากจะให้มันล้อไปกับตัวแผ่นที่ด้านหลังตัวไฟไลติ้งอะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยเราก็อยากจะให้แอมเบียนต์มันดูแบบรีแลกซ์พยายามจะเน้นเลือกเน้นเป็นบางจุดแต่ชอบโทนสีที่พวกคุณ2คนเนี่ย คลิกกันจริงๆไปยาเจ้าของบ้านกันไปด้วยกันมัดมือเลยมัดมือเขาเลยเราด้วยความที่เคมีเราคิดว่าเฮ้ยอยากลองอะไรแปลกๆอยากหาสิ่งถูกทำผมซื้อสีตัวอย่างที่พ่นห้องเนี้ยพ่นม็อกอัพกันเนี่ยประมาณ15คอร์ดได้นั่งดูเบอร์กันพ่นใส่ไม้ดูเทียบผนังเทียบแสงไฟคอสติ้งพวกนี้คือเรารับในส่วนนั้นเองใช่ครับมันดูตามแพนโทนก็ได้แล้วนี่เราดูแพนโทนเนี่ยบางทีเราไปเลือกที่แสงธรรมชาติเราอาจจะไม่ได้เข้ามาดูที่สเปซจริงปัจจัยอื่นๆมีเยอะเราก็ต้องทำการบ้านกันเพิ่มเติมแหละมันจะมีความแบบเทาๆขุ่นๆไม่ได้ขาวมันนวลตามันละมุนตาอยู่สบายมากแล้วก็อาจจะดูเป็นวัยรุ่นขึ้นมาหน่อยแล้วอีกอันนึงที่ช่วยขับให้สีนี้มันดูละมุนตาคือค่าแสงของไฟ LED ที่เราเลือกใช้กันจำได้ไหมว่ารหัสสีอะไร8264พูดรหัสลอยๆ8264ไปหาแบรนด์เอาเอง มาโซน private บ้างกันด้วยบานขุ่นไว้ครับ นี่ไม่ต้องมีมือจับแต่ซึ่งความพิเศษมันก็มีตั้งแต่ย้ายเข้ามาโซน private เลยเหมือนกันนะมีอะไรบ้างตรงดีเทลตรงนี้ดูปัญหาก่อนแล้วกันจากพื้นที่เก่าเนาะห้องแสงหน้าต่างค่อนข้างที่จะเล็กมากอย่างแรกเลยที่เราขึ้นมาในหัวเราคิดว่าเราต้องการอากาศเข้ามาเราต้องการแสงให้เข้ามาให้มันดูรู้สึกว่ามันโปร่งก่อนพอเราได้อากาศเข้ามาปุ๊บเรารู้สึกว่าเฮ้ยมุมเนี้ยมันจะยังมืดอยู่แล้วก็ดึงเอาแสงโดยการใช้กระจกทำให้มันดูโปร่งที่มันกว้างขึ้นด้วยแล้วก็โปร่งด้วยแสงรับเต็มๆก็เป็นการแก้ปัญหาสเปซจริงๆกับภาพรวมเนี่ยเราก็ยังจริงอยากให้มันมีความเรียบอยู่นะครับแต่ว่าเราก็ไปเพิ่มดีเทลที่แบบเล็กๆอย่างพวกตัวราวบันไดอะไรแทนซึ่งโซน private นี่คือก็เป็นเหมือนโถงบันไดที่ขึ้นไปแจกจ่ายตามห้องต่างๆเลยซึ่งชั้น1จะมี1ห้องที่เป็นโซน private ก็คือเป็นห้องของคุณแม่สบายๆคือแม่จะรู้เวลาลูกกับทุกคนเลยเวลาเปิดประตูโอ้แม่เปิดแล้วรู้เรื่องลูกคนไหนเข้ามาก่อนลูกคนไหนเข้าก่อนแต่โอเคมุดโทนห้องคุณแม่ก็คือยังคุมโทนไปกับตัวบ้านทั้งหมดอยู่ดีก็จะกลางๆหน่อยสบายๆคอนเทมผู้ใหญ่ผู้ใหญ่แต่ว่าละมุนหน่อยตอนนี้อีกคนมีความน่าสนใจไงบ้างเมื่อกี้จาก Before After คือช่องแสงใช่มั้ยแล้วก็ตัวบันไดนี่คือบันไดเดิมเลยบันไดเดิมเป็นลูกตั้งลูกนอนไม้จริงไม้แดงเรารื้อออกทั้งหมดมันเป็นดีไซน์เลยเป็นดีไซน์ที่เขาคาดหวังมาคืออยากให้พื้นโฟเย่เป็นหินอ่อนแล้วบันไดเดียวของบ้านก็เป็นหินความยากของบันไดตัวนี้จริงๆคือพอเราลื้อถอนไม้ออกเรานั่งเช็คระยะกันจริงๆทุกขั้นมันไม่เท่ากันเราอยากได้30เซนติเมตรเท่ากันทุกขั้นเริ่มก่อเริ่มหาแนวหาระดับหาระยะจนได้เท่ากันทุกขั้นซึ่งหินอ่อนนี้ก็ไม่ธรรมดาในดีเทลที่รับน้ำหนักดูแน่นๆขนาดนี้แล้วแต่ใครจะรู้ว่ามันซ่อนบางไว้ขนาดนี้ไม่อย่างที่บอกคือพวกดีเทลพวกนี้ผมต้องการให้มันบางมันบางมากใช่ใช่เพื่อที่จะดึงความสนใจไปที่ตัวราวอะไรต่างทางนี้จริงๆอย่างการปูพื้นบันไดนะปกติเราใช้หินหนาๆเพื่อรับแรงอะไรต่างๆเนาะจริงๆเราก็ลดขนาดมันนิดนึงเพื่อความบางในแง่ของดีเทลปกติตัวหินถ้าหินมันหนา20มิลที่เป็นหินอ่อนพวกนี้มันจะหนาเป็นกระเบื้องหนา9มิล12มิลมันสามารถเจียขอบที่เป็น45องศาได้ก็ทําได้45องศาได้แต่ไม่ใช่หิน6มิลแต่หิน6มิลที่6มิลตัวนี้มันทําไม่ได้ถ้าเจีย45มันจะกระทบแตกจบตรงในการที่ใช้แผ่นเนี้ยนั่งทับแผ่นนี้ก
็ต้อง educate ต้องให้มันพอดีอ่ะใช่ครับแล้วเราก็เว้นออกมา2มิลเพื่อให้เกิด alignment ตัวเงาแสง shadow line เส้นนี้ครับโอ้โหอันนี้คืออินทีเรียเขาหาเรื่องมาให้คุณหรือว่าคุณหาทำเองครับเนี่ยผมเอามาคิดต่อคือดีไซน์เขาสวยผมต้องมาeducateต่อว่าทำยังไงให้ทำได้จริงที่เขาดีไซน์มันแข็งแรงคงทนแล้วมันสวยงามเจ้าของบ้านจะได้ไม่มาด่ารับหลังดิครับผม แล้วก็ไฟก็ยังมีเป็นไฟเหลือเหมือนเดิมที่สร้างบรรยากาศให้พื้นที่ทุกพื้นที่ในบ้านมันออกแบบละมุนละม่อมหมดเลยใช่เนี่ยปุ๊บอ่ะเดี๋ยวขึ้นไปดูดีเทลชั้น2ดีกว่าใช่ครับคือขึ้นมาจากชั้น1ไปชั้น2เนี่ยเริ่มเปลี่ยนโทนแล้วด้วยพื้นไม้พื้นไม้เดิมสีเข้มขึ้นไม่เดิมบ้านอันนี้ก็เกินไปถึงตอนโจทย์ที่เราได้รับมาก่อนแล้วกันครับเราเห็นว่าพื้นเนี่ยมันเป็นพื้นไม้ที่ยังสภาพดีอยู่แต่ว่าปัญหาคือไม้มันติดสีแดงมากๆเราก็เลยคิดว่าถ้าเรายังอยากจะเก็บไม้เดิมไว้เนี่ยอ่อนขึ้นเนี่ยเป็นไปไม่ได้เราก็ต้องย้อมให้มันเข้มขึ้นไปเลยเพื่อให้มันลิงก์กับตัวส่วนอื่นซึ่งมันมีเอลิเมนต์ที่เป็นสีดำประกอบอยู่แล้วก็เลยให้โจทย์กับทางคุณโอมว่าโอเคผมอยากให้ไม้เนี่ยมันเป็นสีประมาณนี้นะแต่ถ้าปัญหาเข้าอยู่ที่คุณแล้วคือบ้านผมมีหรือของเดิมไม้พื้นไม้เดิมเจ้าของบ้านจะเก็บสิ่งที่ต้องทำอย่างแรกคือแบบโปรเทคชั่นพื้นไม้เดิมให้ได้มากที่สุดตอนรื้อถอนหรือบางจุดที่เราต้องปักเอาไม้เดิมอยู่เอาไม้ใหม่มาปักและเชื่อมต่อกันให้มันเนียนแล้วรวมถึงการย้อมไม้ที่แม่สีของไม้แดงอ่ะมันชัดเหลือเกินมันมี2เวย์พี่คือ1ลงน้ำยาฟอกขัดกับสีไปเลยไม้มันอายุเยอะแล้วอ่ะเราก็เลยแบบเลือกที่ไม่ทำเวย์นั้นเราโชคดีที่เรามีช่างสีที่ค่อนข้างมีฝีมือมีประสบการณ์เขาก็มีเทคนิคในการย้อมใช้หมึกย้อมสีเขาก็ปิดความลับกับผมเหมือนกันเขาก็เล่าผมว่ามันเป็นสูตรหมึกโบราณคุณโอมไม่ต้องรู้เยอะก็ได้บอกได้แค่นี้เข้ามาสู่มาสเตอร์เบดรูมครับผมโจทย์ของเขาคืออะไรฮะห้องนี้เนี่ยจริงๆมันมีเรื่องของสเปซเดิมนะครับที่มี walk in closet อะไรอยู่แล้วแหละคือเราต้องการจะเปลี่ยนแปลงบรรยากาศในเรื่องของวิธีการใช้ชีวิตของเขาอ่ะใหม่ทั้งหมดเลยคิดว่าโอเคถ้าเราทำเป็นเหมือนตู้เสื้อผ้าที่เป็นทั้ง partition ไปด้วยคือเป็นหนึ่งในฟังก์ชันไปเลยนะครับแล้วก็เดินล้อมรอบได้ห้องเนี่ยแล้วก็เพิ่มกระจกให้มันรู้สึกโปร่งขึ้นไปถ้ามันได้สเปซแบบนั้นอ่ะคิดว่าตอนเช้าตื่นขึ้นมาไอ้ชื่อเหรียญมันน่าจะดีดีเทลที่เราไม่รู้แหละในห้องนี้ในมุมที่แบบยากสำหรับผู้รับเหมาเริ่มจากพื้นที่บ้านเดิมผนังหน้าห้องผนังหัวเตียงเป็นผนังเดิมของบ้านแล้วดีไซเนอร์ต้องการลูกฟัก2ช่องหัวเตียงต้องการลูกฟัก3ช่องเฉลี่ยเอเวอเรจแบ่งเพื่อให้มันได้ความสมมาตรกันอันนี้เป็นเรื่องยากที่เราต้องตีลายบนผนังจริงแล้วก็ดีไซเนอร์เขาอยากได้ตู้เสื้อผ้าที่เป็นผนังตกแต่งสำหรับปลายเตียงด้วยเพื่อติดตั้งทีวีแล้วตู้ตัวนี้สูงประมาณ2เมตร80ได้ตู้มันตั้งลอยอยู่บนพื้นโดยที่ไม่มีอะไรยึดผนังนะครับความแข็งแรงที่เราต้องทำก็คือเสริมโครงข้างบนฝ้ายิงลงพื้นซึ่งได้ข่าวว่าในการเสริมความแข็งแรงเนี่ยตัวชั้นตรงนี้ท้าทายสถาปนิกว่าคุณลองยืนบนนี้ดิครับใจเย็นพี่อย่าเรียกว่าท้าทายเรียกว่าให้เขาทดสอบว่าเขาเลือกพูดรับหลังไม่ผิดคือส่งรูปนี้เข้าไปในกลุ่มบอกว่าชั้นนี้ตรวจสอบแล้วคุณซันยืนอยู่ข้างบนแข็งแรงใช่วะไม่ต้องอธิบายอะไรเลยครับพี่ไม่ต้องอธิบายใช่ครับซึ่งจริงแล้วคุณซันก็คือดีเทลมาแบบนี้เหรอว่ามันจริงยึดเหล็กด้านในเพื่ออะไรใช่จริงๆเราอยากให้มันมีความบางแหละมีความเฉียวคือเราอยากให้มันมีเส้นสายอะไรที่มันดูคมหน่อยอันนี้คือนิสัยของดีไซเนอร์เนาะดีไซเนอร์จะรู้สึกว่าอะไรที่มันดูบางดูเฉียบดูทำยากเนี่ยมันจะดูรู้สึกว่ามันแพงเขาจัดการให้เราได้ดีไซเนอร์ออกแบบแล้วอยากให้รับเหมาทำให้ได้ลูกค้าก็น่ารักไว้วางใจเลือกเราให้โอกาสเราแล้วก็ระหว่างทางเขาเป็นกำลังใจให้เราด้วยเรามีหน้าที่อย่างเดียวคือทำให้พวกเขาไม่ผิดหวังเข้ามาตรงนี้แต่ไปที่ walk in closet เลย walk in closet ครับรับแสงธรรมชาติออกมาแต่งหน้าเรื่องของฟังก์ชันเป็นหลักแล้วเราก็ต้องอิงตามเอาดึงเอาความเป็นธรรมชาติเข้ามาใช้นะครับส่วนเรื่องของการดีไซน์ตกแต่งหน้าบ้านจริงมันเป็นเรื่องของฟังก์ชันด้วยแล้วถ้าเราจะทำให้มันทึบมันก็จะดูอึดอัดเกินไปแต่ถ้าเราทำให้มันเป็นโปร่งละแต่ว่าให้มันบางสายตานิดนึงก็เลยเป็นที่มาของการเลือกใช้วัสดุจริงจริงผนังผืนนี้มันก็มีช่องแสงอยู่เหรอพี่แต่ช่องแสงมันช่องแค่นี้แสดงว่าเราก็ต้องกรีดใหม่หมดเลยคือกรีดก็ต้องบอกเจ้าของบ้านแหละใช่ลงตัวมากครับห้องทำงานก็มีนะครับห้องทำงานคุณหมอทั้งสองท่านไว้ประชุมคอนเฟอเรนซ์เขาก็เลยอ่ะมีประตูกันด้วยความที่มันเป็นโค้งตามไม้ตัวชุดนี้นะครับเราก็เลยขึ้นจากอลูมิเนียมดิบขึ้นโครงตรงนี้แล้วส่งไปชุบที่โรงงานแล้วก็เอากลับมาติดตั้งด้วยพอระหว่างทางดีไซเนอร์แล้วลูกค้าเข้ามาเห็นสีทองตัวนี้ชอบจังเลยชอบเฉยก็ว่าแล้วอินทีเรียทำไมสีนี้มาไงเพราะเห็นย้อมดำเกือบทั้งหลังจริงอย่างโถงเนี้ยมันเป็นโถงที่ถ้าตรงเนี้ยเป็นประตูทึบโจทย์หลักคือตรงเนี้ยมันต้องการแอร์ได้ประตูตัวเนี้ยมันจะต้องโปร่งแล้วก็เป็นฟีเจอร์ไปด้วยซึ่งก็เราก็ลองทำตัวอย่างสีตัวอย่างมาแล้วคุณโอมทำมาแล้วแบบโจทย์มันคือ
มันเริ่มจากสเลทสีไวท์โกลด์แล้วเล็บมาในบ้านก็เลยเริ่มสีทองเบอร์นี้มาเราก็ขึ้นอลูมิเนียมดิบแล้วส่งไปชุบที่โรงงานกลับมาเฮ้ยสีถูกใจโคมไฟ2อันที่เป็นสีทองเดิมอยู่ใกล้กันอ๋อมันลิงก์กันพอดีแล้วยังไงอ่ะถ้าอย่างนี้คือตาม BOQ แก้แล้วแก้อีกก็คือเขาก็ต้องจ่ายเพิ่มอ่ะพูดกันตามตรงประตูชุดนี้นั่นคือก้อนที่เราเสนอคุยกับลูกค้าส่วนขั้นตอนการทำงานเรารู้อยู่แก่ใจถ้างบเรามีเพียงพอเราใส่สุดเลือกซิปนิดหน่อยก็จะทำอ่ะครับเพราะมันสวยกว่าพี่เป๊กแรกทุกคนถามหมดคุณซันถามว่ามันมีคอสเพิ่มคุณโอมลูกค้าถามแล้วอันนี้เสียเงินเพิ่มเท่าไหร่ทั้งหมดที่โอมถามตอบว่าใช่หรือไม่ถ้าผมไม่พูดคำว่ามีค่าใช้จ่ายเพิ่มมันแปลว่าอยู่ในงบเลือกอย่างเดียวไม่เหนือปากกว่าแรงเราให้หมดเราคือหมดผมจะเปิดในเรื่องของดีไซน์อันนี้รู้มาว่าดีเทลของเรื่องกระจกตรงนี้ก็จะมีความยากมากเหมือนกันเราก็ต้องการที่จะให้ชั้นตัวนี้มันเซ็ตหลบข้างเข้ามาหน่อยประมาณ5เซนเนาะแล้วจะมาจริงๆต้องเป็นชั้นกระจกด้วยเป็นการเพิ่มมิติของมันมากกว่าอย่างสเปซภาพรวมของเราตอนนี้มันจะเป็นแบบสีพ่นค่อนข้างที่จะเรียบเนาะเพิ่มวัสดุที่มันมีความเป็นบันวาวเข้าไปหน่อยมันก็จะเพิ่มเอ็กเซนเป็นฟีเจอร์ของจุดนี้พอเวลาเราทำเป็นกระจกมันจะมีคอนดิชันต่างๆเรื่องของรอยต่ออะไรต่างๆอินเทนชันดีไซน์เราก็อยากให้มันสวยก่อนอยากจะให้มันลอยอ่ะรู้สึกว่ามันใช่เราก็เตรียมใจแล้วว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันจะต้องมีรอยต่อแน่เลยเราก็คุยกับทางคุณโอมแล้วก็ยังแยบไปก่อนว่าผมขอไม่มีรอยต่อได้ไหมทางคุณโอมก็เวิร์กมาจนทำได้ซึ่งผมก็โอ้โหว้าวมากๆนะว่าแบบเขายังไม่ปฏิเสธก่อนอ่ะเราเนียนมากนะเราตัดบากระจกแหละเป็นช่องตามโครงที่เราเสริมเอาไว้ด้านหลังแล้วเราก็เอากระจกเขาติดตั้งก่อนแล้วเราก็เอาชั้นไม้มาติดตั้งทีหลังเสียบหน้ากระจกเข้าไปยิงยึดกับโครงที่เราเตรียมงานเอาไว้แล้วโอ้โหดีเทลสุดๆโดยที่ไม่มีรอยต่ออะไรเป็นขนาดนั้นบางทีเจ้าของบ้านอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำอ่ะนะเราคิดไปให้มันแบบไปให้สุดก่อนแล้วกันเขาไว้ใจจ่ายตังค์ให้เราทำอันนี้เราก็ต้องทำอันนี้ให้ตรงความคาดหวังครับนะเพื่อตอบโจทย์ให้เจ้าของบ้านสบายใจและอินทีเรียก็ได้งานที่เขาต้องการทุกอย่างมันก็แล้วตอบแบบกวนๆจริงก็คือทำไว้พี่เป๊กถามทำยังไงไม่น่ามาถามตรงนี้เลยซึ่งตอนนี้เป็นห้องทำงานนะครับแต่ว่าตอนนี้คุณหมอเขายังเลือกไม่ถูกว่าจะเอาโต๊ะแบบไหนมาตั้งตรงห้องทำงานของเขาดีแต่ว่าที่น่าสนใจก็คือจากบ้านเก่าแล้วเราจะเห็นบ้านเก่าในโครงการหมู่บ้านนี้ก็คือนี่เป็นโครงสร้างในบ้านแบบคลาสสิกแบบเดิมหมดเลยอ่ะจริงอย่างตัวคอนเซปต์หน้าบ้านตัวนี้ฮะคือเราอยากได้เป็นอาร์ตเวิร์กเข้ามาเลยเป็นเฟรมอาร์ตหนึ่งอันเฟรมอาร์ตหนึ่งอันซึ่งมันอาจจะเปลี่ยนวิวเป็นเรื่องของวิวแสงธรรมชาติและเรื่องของประสบการณ์อะไรอย่างเงี้ยซันไรซ์ซันเซ็ตอะไรเงี้ยมันก็จะทำให้เป็นเหมือนหนึ่งภาพวาดที่เปลี่ยนได้ภาพวาดแคนวาสมันแบบเปลี่ยนไปเรื่อยๆในแต่ละวันโอเคก็เลยได้แบบเห็นในตัวเอ็กซ์เลียร์ในบ้านบางมุมที่แบบเราเปลี่ยนโทนแบบเป็นสีดำใช่ไหมหลังคาเป็นซิงเกิลรูฟเป็นสีดำเพราะว่าการทำงานให้มันแบบ productive ที่สุดนะแสงธรรมชาติมันก็ต้องเข้าถึงพักสายตาก็จะมองไปใน green space แค่นี้ก็กลับมาทำงานใหม่ได้แหละตอบโจทย์ฟังก์ชันอันนี้แล้วก็ตอบโจทย์ในเรื่องดีไซน์ด้วยจาก British ครับตอนนี้ย้ายมา Japanese นิดนึงแล้วก็จริงๆอย่างนี้มันเป็นความชอบแหละของคนที่ใช้ห้องจริงซึ่งจริงๆอันนี้มันเป็นพื้นที่สำหรับแบบส่วนตัวอยู่แล้วเราก็เลยใส่สุดไปในเวที่เขาชอบได้ชอบแบบญี่ปุ่นไปเที่ยวญี่ปุ่นมาแล้วอยากได้ฟังก์ชันแบบนั้นซึ่งมันก็เหมาะสมกับสเปซอยู่แล้วซึ่งของเดิมห้องเล็กมากแต่ requirement เยอะมากไม่เป็นไรมันเป็นโจทย์ของเรามันก็คือเป็นความท้าทายแหละแล้วมันแล้วขนาดพื้นที่ห้องอ่ะมันแคบมากเราจะออกแบบอะไรได้หมดคือแล้วมีห้องน้ำในตัวด้วยนะจะทำยังไงให้แบบเขาใช้ชีวิตได้แบบเดินไปไหนก็ได้โดยที่แบบรู้สึกว่ามันใช้ชีวิตได้จริงๆอันนี้สำคัญใช่แล้วก็พยายามที่จะใช้ฟังก์ชันในเรื่องของพวกตู้เสื้อผ้าอะไรต่างๆแหละให้มันประกอบไปกับตัวส่วนที่เป็นแบบบิวอินที่นอนอะไรไปด้วยพี่ว่าอันเนี้ยดีมากๆเลยเนาะเพราะการตอบโจทย์ฟังก์ชันแล้วใช้ให้มันเป็นประโยชน์ที่สุดในพื้นที่ที่มันน้อยที่สุดก้อนนี้เหมือนเดิมก้อนที่ออกมาเป็นดีไซน์ที่แบบดูมันเป็นเหมือนแบบผนังญี่ปุ่นแต่เรียบๆแล้วมันซ่อนเป็นตู้เสื้อผ้าเป็นตู้เสื้อผ้าไปด้วยใช่ครับแล้วก็เป็นการกั้นสเปซระหว่างส่วนที่นอนกับส่วนที่เป็นแต่งตัวไปด้วยแต่ในมุมของรับเหมาล่ะตอนที่เราเข้ามาห้องอ่ะเราเห็นพี่เป๊กเลยห้องมันเล็กมากผมเริ่มจากตีลายแบ่งอาณาเขตก่อนช่องทางเดินระยะหมุนตัวระยะเปิดตู้สเกลที่ทำได้มันเพียงพอเพราะโอมใช้ได้ ทุกคนใช้ได้ ชอบความน่ารักในการที่เรื่องแมทเทเรียลด้วยนะเราอิงจากฟังก์ชันการใช้งานก่อนแล้วกันอันไหนที่มันใกล้มือใกล้เท้าใกล้การขูดขีดได้มากหน่อยแล้วก็จะใช้วัสดุที่มันคงทนหน่อยอย่างการหลีกเลี่ยงการใช้ไม้จริงที่มันอาจจะมีความเซนซิทีฟเรื่องความชื้นเรื่องรอยขีดข่วนเข้ามาอยู่ในโลกส่วนตัวเขาแบบเนี่ยเข้ามาในเนี้ยเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นไม้จริงที่เป็นแบบตัวแบบเซาะร่องเข้าไปแต่โซนที่ใช้งานเราก็เอาที่มันแบบเป็นลามิเนตอะไรอย่างเงี้ยครับที่จะมาทนต่อการขีดข่วนใช่ที่มันไม่ง่ายคือทำสีไม้จริงกับสีลามิเนตให้มันเหมือนกันมันก็จะเป็นโจทย์ต่อมาทำสีมอไม่ผ่านไม่เป็นไรเอาจนได้แล้วก็ได้เทคนิคดีในการเก็บสีตัวนี้ทำใ
สีมันกลมกลืนคือชิ้นเดียวกันอ้าวอยากรู้ไม่บอกจ้างเองแถมในมุมของดีเทลเล็กๆน้อยด้วยปกติคืออะไรที่มันสะดุดตาที่สุดแต่ว่าฟังก์ชันมันต้องใช้งานจริงก็คือตัวแอร์ลูกค้าบอกว่าคุณโอมแอร์มันดูขัดตามากเลยมันดูห้องผมไม่หรูเลยอ่ะใช่มันมีเรื่องดีเทลเรื่องเซอร์วิสเนาะเราก็คิดมาให้ว่ามันต้องแกะน็อตตรงไหนก็มีเขาจ้างเราอยู่ได้เราก็ต้องตอบแทนเขาอ่ะมาห้องนี้บ้างนะครับอ่ะโอเคเชิญครับเดี๋ยวห้องนี้ผมขออนุญาตให้ดีไซเนอร์สาวสวยเป็นคนเล่าให้เราฟังว่ามีอะไรบ้างขอเชิญคุณมุกครับเฮ้ยสวัสดีค่ะเชิญคุณมุกอ่ะมุกจัดไปห้องนี้เป็นโซนที่ตอบโจทย์ลูกค้าที่เป็นผู้หญิงใช่ค่ะใช่เราก็เป็นหนึ่งในผู้ออกแบบด้วยใช่ค่ะใช่ค่ะห้องนี้จะเป็นห้องของคุณแบมก็คือเป็นน้องสาวของคุณบีมแล้วก็เขาก็มีรีควอร์เมนต์มาตั้งแต่แรกว่าอยากได้คัลเลอร์สกีมที่แบบไม่ได้สีขาวแน่ๆอยากได้เป็นแบบไม่ฟ้าก็เขียวก็เลยเลือกมาเป็นสีเขียวแบบตุ่นๆหน่อยจะทำยังไงให้มันดูคลาสสิกหน่อยนะมันก็ยังโยงไปแบบพวกอิตาลีฝรั่งเศสใช่ไหมที่เขาใช้สมัยก่อนคลาสสิกเป็นโทนสีอะไรบ้างสีเดียวกับเสื้อมันลิงก์มาแบบนี้เลยมันรู้เลยเราทำกันบ้านมาอ๋อนี่ห้องพี่เป๊กป่ะครับใช่ค่ะแล้วก็ห้องนี้มันก็อาจจะมีแบบดีเทลเล็กๆที่มีความเป็นแบบคลาสสิกเพิ่มขึ้นมามีความแบบเรโทรขึ้นมานิดนึงคิ้วบัวเนี่ยยังไงต้องมีเป็นเอเซนต์นั้นอยู่แล้วแต่ที่มันต่างคือการที่เราจะหยอดเอเซนต์นั้นว่าคลาสสิกเราจะใส่ไว้ตรงไหนวินเทจเราใส่ตรงไหนบ้างมันถูกดึงด้วยพื้นไม้เดิมนะพี่เป๊กพอพื้นไม้โจทย์พื้นไม้เดิมตัวดีไซเนอร์เองเขาอาจจะต้องดึงบางส่วนของเฉดไม้เนี่ยขึ้นไปอย่างเช่นชั้นเหล่านี้ดึงมูอันโทนให้มันเชื่อมกันใช่ไหมเชื่อมกันตรงนี้ครับส่วนความเป็นคอนเทมคิวบัวก็ยังอยู่ที่หน้าบาลินชักมีสเตเลตมีหินไปถึงพม่านะพม่าก็จะมีเขียวละมุนละมุนอ่ะแล้วก็ห้องน้ำกันเด็ดเหมือนกันห้องน้ำกันเด็ดได้ค่ะแล้วอันนี้เราก็แค่กั้นสเปซตามที่โอนเนอร์อยากได้คืออยากได้ walk-in closet แต่ห้องมันเล็กก็เลยแบบกั้นเป็นส่วนแบบตู้เล็กๆแค่นี้ไปค่ะเห็นไหมเลเมนต์นี้ก็ยังมาอยู่คือเป็นแบบกระจกร่อนใสมันให้มูอันโทนที่ดีจริงๆเพราะว่าตัวเฟรมเองมันเป็นเฟรมสีทองซึ่งเป็นสีทองเดียวกันตรงนี้เหมือนกันแต่งหน้าทางอินทีเรียเขาก็ยังให้ความสำคัญตรงนี้ว่าอ้าวมุมแต่งหน้าอยากให้แสงธรรมชาติเข้ามาความผู้หญิงของฉันเดี๋ยวมันจะหน้าเดี๋ยวลอยและดีเทลในห้องน้ำน่าสนใจทำไมเจ้าของบ้านเขาอยากจะได้โทนสีส้มแบบนี้เหรอคอนเซ็ปต์ในห้องน้ำห้องนี้ก็คือคุณแบบหมาชอบความแบบรีสอร์ทนิดนึงก็เลยพยายามเลือกวัสดุที่แบบว่าเป็นเหมือนแบบกระเบื้องดินเผาอะไรเงี้ยค่ะนำเข้ามายกดีเทลความเนี้ยบให้กับคุณโอมนี่ไงคือกระเบื้องดินเผาอ่ะปกติแล้วอ่ะมันจะไม่ได้มีความแบบเท่ากันทุกอันเนาะแล้วก็เหมือนเดิมมันก็จะลิงก์ดีไซน์ไปกับข้างในห้องนอนก็คือมันจะมีความวินเทจก็จะดูจากพวกก๊อกหรือว่าพวกแบบว่ามือจับอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าโคมไฟที่เลือกมามันก็จะแบบมีความวินเทจนิดนึงเป็นเส้นสายแบบเนี้ยทั้งหลังเลยเนาะคือเจ้าของบ้านอยากได้หรือเราเสนอไปว่าเป็นแบบนี้เราก็เสนอด้วยแล้วก็ให้เจ้าของบ้านดูด้วยอาจจะเป็นอัตลักษณ์ของอะไรก็ได้ไอ้เหี้ยขาย2แบบเฮ้ยมาไงไม่ได้ทำมาเนียนขนาดนี้ไปคุยกันหมดเลยไปคุยล่างอัตลักษณ์กับอะไรนะครับผมเมื่อกี้อะไรสะอะไรคือข้าวเกี๊ยวที่ดีมากเฮ้ยแม่ไม่ต้องมาไทยอีกแล้วนี่คือความน่ารักของการทำงานวันนี้ครับคือว่าเจ้าของบ้านทั้งสถาปนิกทั้งผู้รับเหมาเขาสนิทกันผมเลยอยากรู้ว่าการมาดูบ้านที่เขาทำงานกันอย่างราบรื่นมันเป็นยังไงนะเคยเห็นปัญหาหลายๆปัญหาไม่ไหวอะผู้รับเหมาทิ้งงานอะมาเห็นบ้านนี้แล้วมันไม่มีปัญหานั้นจริงหรอผู้รับเหมาอย่างเราทำไมมันถึงต่างจากบริษัทอื่นๆที่เขามีปัญหากันอะไรเงี้ยจริงๆผมว่าทุกๆสายอะมันมีปัญหาของมันอยู่แล้วล่ะแม้กระทั่งที่นี่เองอะแต่ผมว่าจริงๆมันเริ่มมาจากจุดมุ่งหมายก่อนมันเริ่มมาจากที่จุดมุ่งหมายที่เราอะอยากเห็นเจ้าของบ้านกับผู้ออกแบบเขาได้บ้านที่เขาฝันไว้เราก็จะกลับมาคุยกันในทีมตลาดครับว่าเราต้องทำอะไรบ้างเพื่อให้ได้ภาพนั้นผมเชื่อว่าอะไรที่เกิดขึ้นมันเป็นเซอร์ไพรส์มันก็ต้องจัดการไปตามสถานการณ์เนาะสุดท้ายปลายทางแล้วเราอยากเห็นภาพนี้แหละภาพที่ลูกค้าได้เข้าอยู่บ้านภาพที่ดีไซเนอร์มีความสุขกับงานที่ตัวเองออกแบบมีความสุขจังเลยอ่ะเวลาที่เรามางานทำคุณบ้านของลูกค้าเรามามอบของขวัญเราเห็นลูกค้าอยู่แล้วเขาแบบมีกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในบ้านมันมีความสุขมากแล้วมันทำให้เรารู้เลยว่าอันนั้นน่ะคือสิ่งที่ทำให้องค์กรเราอยู่ต่อได้แต่ว่าปัญหาระหว่างทางที่มันจะไม่เกิดขึ้นจริงๆแล้วอะมันคือต้องเคลียร์ใจกันยังไงเรียกว่าโชคดีมากก็ได้เพราะว่าทางเจ้าของเองก็ให้งบประมาณมากับทางดีไซเนอร์ตั้งแต่ออกแบบแล้วว่าทางโอนเนอร์มีงบประมาณเท่าไหร่ระยะเวลาแค่ไหนรีควอร์เมนต์เป็นยังไงพอแบบมันมีรายละเอียดที่มันสามารถซิงกับตัวราคานำเสนอได้เนาะหลังจากนั้นนะครับมันง่ายมากในการที่เราจะทำงานกันต่อ
คือเราเคลียร์กันมาแล้วว่าตัวเลขบิลคิวเท่านี้ที่เหลือคืออยู่ที่เราตอนคุมหน้างานว่าบัดเจ็ตคอสตรงนี้ที่เกิดขึ้นเรารับได้เรารับได้เราทำก็ตอนแรกเข้ามาบ้านเรียกคุณแม่เรียกคุณโอมครับผมตอนนี้คุณแม่เรียกลูกโอมแล้วถ้าอยู่ต่อไปอีก2ปีไอ้โอมหยอกครับหยอกมานี่ถือว่าคุยสนุกฉะนั้นในฝั่งนี้บ้างทำงานยังไงถึงราบรื่นอย่างคุณเอ็มคุณโอมจากที่เราคุยกันเนี่ยคือเขาเคยเป็นสถาปนิกมาก่อนเนาะเอาแค่เรื่องแพชชั่นในเรื่องของความสวยงามเราคุยไปในเรื่องเดียวกันเราก็รู้สึกว่าถ้าทำงานเขาจะไปที่สุดของเราคือจะไปด้วยกันได้เรื่องบางเรื่องมันไม่ใช่เรื่องที่เขาเคยทำมาอะไรเนี่ยเขาก็ไม่เคยปฏิเสธแล้วก็หาวิธีทำซึ่งผมชอบตรงนี้มากๆเราก็รับฟังความคิดเห็นว่าถ้าแบบไหนที่มันทำงานแล้วมันโฟล์มันดีกว่าสิ่งที่เราคิดมานะเราก็ต้องรับฟังด้วยเพราะว่ามันเกิดจากคนที่ทำงานจริงจริงผมก็จะเป็นห่วงเสมอเวลาที่มีการขอ develop แบบเพิ่มเติมสิ่งที่เรียก BOQ มาหรือสิ่งแบบที่เราคิดมาเนี่ยเบื้องต้นคิดมาครบถ้วนไหมการที่เราจะทำงานที่มันดูแปลกใหม่หรือมีโปรเซสที่มันไม่ใช่ซ้ำๆเดิมๆเนี่ยมันอาจจะมีโอเวอร์นิดหน่อยๆซึ่งก็ต้องคุยกันให้ชัดว่าโอเคตรงนี้แบบพี่ยอมผมได้ไหมเดี๋ยวตรงนี้แบบผมช่วยตรงนี้พี่นะอะไรอย่างเงี้ยทางดีไซเนอร์เองอ่ะเขาจะดูแลเรื่องความสวยงามทางเราเองดูแลเรื่องการทำให้เสร็จสมบูรณ์ให้ได้จริงๆแล้วผมมองว่าทั้งผู้รับเหมาและผู้ออกแบบเป็นที่ปรึกษาให้กับเจ้าของบ้านทั้งคู่เหมือนเป็นทีมเดียวกันแหละจริงแล้วเพราะจริงๆแล้วเวลาที่เจ้าของบ้านมักจะระแวงผู้รับเหมาคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ทุกคนเป็นเราอ่ะจะแนะนำเจ้าของบ้านว่าเวลาที่จะคัดเลือกผู้รับเหมาผมอยากให้ไปดูผลงานเก่าๆที่เขาเคยทำดูการเงินของเขาดูประวัติจากคนที่เคยใช้บริการเขาจะได้รู้ว่าบริษัทนี้น่าเชื่อถือแค่ไหนมีผลงานที่จับต้องได้จริงมากแค่ไหนถ้าเราเป็นเจ้าของบ้านเราจะรู้สึกกลัวผู้รับเหมาแล้วสุดท้าย BOQ เขามาเขาตั้งราคาขนาดนี้โหบวกยับแน่นอนเลยหลายคนกลัวไม่ต้องกลัวผมว่าคุยกับเขาตรงๆดีกว่าแล้วก็ปรึกษาทั้งอินทีเรียกับผู้รับเหมาให้มันเคลียร์ใจให้สุดแล้วสุดท้ายเรางบมีแค่ไหนผมว่ามันจะได้สบายใจกับทุกฝ่ายแบบวันนี้ที่ผมได้มาบ้านหลังนี้ได้มาอยู่ที่ใช่จริงๆครับซึ่งก็เชื่อว่าเป็นบ้านที่อบอุ่นมากๆพื้นที่กำลังพอเหมาะราคากำลังจับต้องได้แล้วก็เป็นบ้านรีโนเวทที่อินทีเรียถูกใจผู้รับเหมาถูกใจมันก็จะสร้างสวรรค์บนดินบ้านใหม่ให้คุณได้สำหรับใครที่ดูมาถึงตอนนี้แล้วมีอินสปายอยากตกแต่งอินทีเรียใหม่ในสเปซของคุณนะครับทางทีมอัตลักษณ์เดคอเรชันเนี่ยเขาก็ซิบมาว่ามีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับแฟนรายการ Spec Space ด้วยใครกำลังมีแพลนจะรีโนเวทภายในใหม่ไม่ว่าจะบ้านคอนโดห้างร้านธุรกิจหรือจะเป็นคุณหมอที่กำลังมองหาผู้ช่วยที่ใช่มาทำสเปซที่ชอบอยู่แล้วก็ติดต่อตรงไปตามคอนแทคที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลยนะครับบอกเลยว่าส่วนลดของแถมแล้วก็โปรโมชั่นพิเศษรอคุณอยู่ครับฉะนั้นวันนี้ Spec Space เนี่ยได้มาอยู่ที่ชัยแล้วก็มาที่ชอบที่ชอบวันนี้แล้วก็ขอบคุณทั้งบริษัทอัตลักษณ์นะครับแล้วก็อะไรด้วยนะครับครั้งหน้าจะไปที่ไหนติดตามได้กดไลค์กด Subscribe กดแชร์กันด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วครับบายโอ้โหแม่ครับขอบคุณมากด้วยนะแม่ขอบคุณมากอันนี้เขาเก็บอะไรมาไทยอีกนั่นแหละแม่มาวางนี่